สวัสดีค่ะจิดาภาการ์เด้นนะคะตัวนี้แนนกำลังผสมดินนะคะสำหรับสูตรในการผสมดินปลูกเคลของแนนนั้นจะใช้ดินภูเขานะคะแล้วก็ดินขุยมะพร้าวค่ะผสมด้วยแกลบดิบนะคะแล้วก็เราจะลดราดด้วยน้ำหมักชีวภาพนะคะเป็นน้ำหมักขี้ไก่แล้วก็ PHB นะคะทุกคนคือลดราดเลยนะอันนี้น้องกลับไป2รอบแล้วนะคะก็คือคนให้เข้ากันนะคะเนี่ยอันนี้เป็นอะไรคะ EM นะคะขอดูน้ำ EM หน่อยค่ะนี่คือลักษณะของ EM อันนี้จะเป็นเชื้อที่เรากระตุ้นใหม่ดังนั้นสีของเขาจะยังไม่เข้มนะคะเป็นสีแดงนะเพราะว่าเชื้อของเราอันนี้เพิ่งต่อใหม่นะคะต่อเชื้อให้หาเลี้ยงเชื้อใหม่นะคะก็จะลดราดแบบนี้เลยให้ปุ๋ยขี้ไก่กับพีชบีไปแล้วใช่ไหมคะป้าป้าเดี๋ยวขอดินถุง3ถุงค่ะเวลาจะผสมปลูกเนี่ยก็จะผสมแบบนี้เลยนะคะก็คือผสมเป็นเซตเลยนะคะผสมเสร็จแล้วเราก็จะปลูกผักอันนี้คือต้นกล้าที่เราปลูกแรกเริ่มนะคะตัวนี้ปลูกก็คือจะตั้งไว้ในร่มก่อนเนาะดินที่เราใช้นะคะมีตัวนี้นะคะอันนี้เป็นดินภูเขานะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะดินภูเขาป้าป้าเท2อันกองรวมกันเลยค่ะเทคนละกองค่ะเทให้เป็นกองโอเคแล้วก็อีกอันนึงอยู่ใกล้ๆกันค่ะอันนี้คือลักษณะของดินภูเขานะคะจะเป็นดินร่วนแบบนี้เลยนะคะดินร่วนนะคะดินภูเขาตัวนี้จะเป็นดินหมักกับปุ๋ยขี้วัว นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแกลบดำผสมกับขุยมะพร้าวนะคะ2ตัวนี้เราจะเอามาผสมกันค่ะในอัตราส่วน1ต่อ1นะคะใช้กี่ถุงก็ตามนั้นเลยนะคะแล้วก็จะผสมด้วยแกลบดิบนะคะใส่แกลบดิบลงไปด้วยนะคะในอัตรา1ต่อ1เลยนะคะเพื่อให้ดินของเราไม่แน่นเกินไปนะคะแต่ว่ามีเนื้อดินแล้วก็สารอาหารนะคะสำหรับสารอาหารที่ใส่เราใช้ปุ๋ยขี้วัวในการหมักดินนะคะใน1กองนี้นะคะใช้ปุ๋ยขี้วัวค่ะแล้วก็เราจะลดด้วยน้ำหมักชีวภาพนะคะเป็นปุ๋ยขี้ไก่หมักเบลแก๊ส PHB แล้วก็เติม EM ลงไปนะคะอันนี้ให้ดูเลยนะว่าถ้ามาที่สวนแนนก็จะมีดินให้เทให้ดูกันนะคะดิน2ถุงเมื่อกี้ขอถุงสีขาวกับถุงสีนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นดินชีวภาพเนาะเนี่ยค่ะลักษณะเนื้อดินของถุงขาวนะคะส่วนตัวนี้เป็นลักษณะเนื้อดินของถุงฟ้า2ตัวนี้จะมีเนื้อดินคล้ายกันนะคะก็คือเป็นดินขี้ไก่เป็นดินขุยมะพร้าวผสมกันกับแกลบดำนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเหมือนกันเลยนะคะให้ความโปร่งนะคะส่วนตัวนี้จะให้สารอาหารแล้วก็ความหนุบในการดึงเอาความชื้นให้กับดินนะเพราะว่าเป็นดินที่อันนี้ดินล้วนนะคะดินล้วนเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากๆนะคะหมักกับขี้วัวแล้วก็ทำการกรองเอาเศษใหญ่ขึ้นปะออกนะคะแล้วก็เอาให้มันล้วนแบบนี้เลยนะเป็นดินล้วนนะคะส่วนตัวนี้นะคะถุงสีชมพูตัวนี้นะคะอันนี้เป็นดินขี้เป็นขี้วัวนะคะขี้วัวนะคะละเอียดดีมากๆแห้งละเอียดดีมากนะคะซึ่งเวลาที่เราจะทำการผสมนะคะเราก็จะผสมแบบนี้เลยนะคะใช้ดินกลุ่มนี้นะคะอัตราส่วนคือ1ต่อ1เลยสำหรับดินแล้วก็แกลบนะคะส่วนปุ๋ยขี้วัวนะคะเราจะดูอันนี้ไม่ตายตัวนะคะว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นแนนใช้ปุ๋ยขี้ไก่หรือปุ๋ยขี้วัวนะคะสำหรับอัตราส่วนแนนจะใช้แค่1ส่วน4นะคะก็คือครึ่งของครึ่งนะคะไม่งั้นเดี๋ยวดินของเราจะเค็มเกินไปนะเพราะเราจะลดราดน้ำหมักเชื้อผ้าเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยนะอันนี้คือพี่เขาเอามาอูโหนสวยมากนะนวลมากเวลาปลูกผักดินจะสวยมากทุกคนต่อให้ลดน้ำไปเป็นเดือนดินของเราก็จะไม่แน่นนะคะมีความนุ่มนะคะสวยมากๆเลยดูนะคะนี่คือลักษณะความร่วนซุยของดินภูเขานะคะแล้วก็ดินกลุ่มนี้แนนเอามาปลูกได้ทั้งกลุ่มของผักสลัดนะคะสวยมากอันนี้ปลูกสลัดไปแค่สัปดาห์เดียวนะคะแล้วก็หมายถึงตัวที่เอามาจากถาดหลุมนะคะปลูกเคลของเราเห็นไหมคะเนื้อดินนี่ขนาดแนนปลูกไปแล้วนะคะเอามือจิ้มลงก็ยังมีความชื้นอยู่แล้วก็ดินนุ่มมากดินจะไม่แข็งเลยนะคะรวมถึงผักที่ปลูกลงแปลงด้วยนะคะเห็นไหมคะแนนใช้ดินสูตรนี้ทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นใครที่มาสวนสามารถมาเลือกได้เลยนะสวยมากๆเลยทุกคน
คือลงปลูกไปแป๊บเดียวเห็นไหมคะผักสลัดแนนโตแล้วนะอันนี้สวิตชาร์ตนะคะสวยมากนะผักสลัดปลูกไปแป๊บเดียวขึ้นแล้วนะคะดังนั้นกลุ่มนี้เขาจะชอบแนนเดี๋ยวแนนจะขุดให้ดูนะเห็นไหมคะเนื้อดินนุ่มแล้วก็มีความชื้นสูงมากๆอันนี้ไส้เดือนชอบมากนะคะดูนะคะว่าดินของแนนที่ปลูกผักจะไม่แข็งเลยแล้วไม่แห้งรดน้ำไปแค่รอบเดียวตอนเช้านะคะมาจับดูนะคะมีความนุ่มมากๆเลยนะคะจับตรงไหนก็นุ่มนะคะเห็นไหมคะดินนุ่มมากไม่แน่นค่ะทำให้ผักเราสวยนะคะกลุ่มของเคลก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเคลที่แนนจะแพ็คลงออเดอร์เนาะแพ็คออเดอร์ดูนะคะรากของต้นเคลขึ้นมากินขี้ไก่นะคะดูความนุ่มนะคะแนนไม่อยากเอามือจิ้มลงไปเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะขาดเพราะว่าเขามีรากขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเป็นรากสีขาวนะคะเหมือนตัวนี้ค่ะเราก็จะเอาดินที่ผสมขี้ไก่นะคะโรยด้านหน้าแบบนี้นะคะให้เขาคือเวลาที่เราปลูกต้นผักของเราไปดินก็จะยุบลงนะคะดังนั้นเราจะเอาดินที่ผสมแล้วนะคะมาโรยตรงขอบด้านบนนะคะทำให้ต้นผักของเราที่อยู่ในพื้นที่จำกัดก็คืออยู่ในกระถางของเราต้นไม่โทรมแล้วก็ต้นสวยแบบนี้นะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะผักปลูกได้ทั้งกลุ่มของผักสวนครัวนะคะผักสลัดนะคะแล้วก็กลุ่มของเคลนะคะเมื่อกี้ลูกค้ามารับเอาปูเร่ไปหมดเลยดังนั้นตัวนี้แนนเปลี่ยนกระถางให้ใหม่ป้าป้าน่ารักมากนะป้าป้าเปลี่ยนลงตะกร้าเข่งให้นะเพิ่งเปลี่ยนยังไม่ลดน้ำนะคะเนี่ยค่ะหลักฐานยังมีอยู่นะเราเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะคะเอาย้ายจากกระถาง10มาลงตะกร้าเข่งแป๊บเดียวทุกคนดูนะคะว้าวมากเลยลูกค้ารับไปหมดแล้วตรงนี้นะคะเราก็เลยเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูว่าถ้าลูกค้าสั่งต้นไม้ที่อยู่ในกระถาง10นิ้วของเรานะคะสัปดาห์นี้คุ้มมากๆเนื่องจากต้นเขาใหญ่มากเราเปลี่ยนจากกระถาง10นิ้วนะคะมาลงตะกร้าเข่งทุกคนดูนี่คือเข่งไซส์6นะคะน้องสวยแล้วว้าวมากๆเลยนะคะน่ารักมากนะคะเห็นไหมคะดินของเราใช้ดินสูตรเมื่อกี้นะคะที่แนนแกะให้ทุกคนดูเนาะสวยมากค่ะสำหรับกลุ่มของผักสลัดนะคะตอนนี้แนนกำลังปลูกผักสลัดลงในกระถาง4นิ้วให้ทุกคนดูกันนะคะดูนะคะทุกคนนู่นนะคะแล้วก็ตัวนั้นก็จะเอาไปลงให้หมดเลยนะคะกลุ่มของมะเขือเทศนะคะของต่างประเทศเนาะแล้วก็ผักสลัดต่างๆตอนนี้แนนกำลังแยกน้องปลูกลงในกระถางให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวหลังปีใหม่นี้เจอกันนะคะเราจะได้ต้นกล้าผักสลัดไซส์ในกระถาง4นิ้วแบบนี้นะคะสามารถปลูกได้เลยแล้วดูนะคะเอามือจับดูเนื้อดินจะนุ่มนะคะเนื้อดินนุ่มแล้วก็ไม่แห้งค่ะรดผักไปแค่ตอนเช้านะคะตอนนี้ผักก็ดูสดชื่นดีไม่ต้องมารดซ้ำเลยนะคะสวยมากๆเลยเคลก็ชอบนะทุกคนแนนทำสูตรนี้ขึ้นมานะคะสำหรับดินนะคะเป็นการผสมนะคะเนี่ยค่ะปรับเปลี่ยนไปนะคะใครที่ชอบการปลูกผักในสวนของแนนนะคะอยากปลูกผักสวยๆเหมือนแนนก็ลองผสมกันดูนะคะเราอย่าใช้ดินอย่างเดียวนะคะเพราะว่าดินมันจะแน่นเนาะเนี่ยค่ะป้าป้าก็เปลี่ยนกระถางให้นะคะเดี๋ยวจะเอากะหล่ำนะคะไปเปลี่ยนลงในกระถาง10นิ้วนะคะให้กับทุกคนดูเนาะสวยมากเลยป้าป้าเปลี่ยนตัวนี้ลงกระถาง10นิ้วให้แนนดูแป๊บนึงดินของเราผสมเสร็จสามารถใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องรอนะคะอันนี้เป็นกระถาง6นิ้วนะคะเราจะเปลี่ยนกะหล่ำนะคะกะหล่ำในสวนของแนนตอนนี้แนนมีต้นกล้ากะหล่ำเป็นกะหล่ำรัสเซียนะคะกะหล่ำยักษ์รัสเซียนะคะกระถางละ35บาท3กระถาง100บาทค่าจะส่ง80บาทนะคะดังนั้นใครที่อยากได้กะหล่ำรัสเซียทักที่ข้อความเพจได้เลยแนนมีน้องแอดมินตอบให้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่ดินลงไปก้นกระถางประมาณเศษ1ส่วน4นะคะแล้วก็เราดูที่ไซส์ของต้นไม้นะคะว่าไซส์ของต้นไม้ของเราใหญ่หรือเล็กนะคะถ้าต้นใหญ่มากเราจะใส่ดินนิดเดียวค่ะเพราะว่าต้นเขาจะสูงท่วมกระถางนะคะแต่ถ้าไซส์นี้ไม่ได้สูงมากเราจะใส่ดินประมาณ1ส่วน4ค่ะพอป้าถอดได้เลยค่ะเวลาถอดก็ง่ายๆนะคะใช้มือโอ้โหสวยมากทุกคนดูระบบรากดีมากๆเลยคือน้องแน่นมากน้องต้องการย้ายบ้านแล้วทุกคนวางได้เลยค่ะเวลาวางนะคะเราก็จะวางไว้ตรงกลางนะคะ
นี่เห็นไหมคะวางไว้ตรงกลางเสร็จเราก็จะเติมดินตรงช่องว่างนะคะมันต้องใส่เพิ่มเพราะว่าน้องต้นเล็กนะคะต้นทดเตี้ยถ้าต้นสูงอ่ะให้ระดับของดินอยู่ตรงขอบของกระถางต่ำลงมานะคะประมาณ1นิ้วนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เติมดินรอบนอกเลยค่ะในเมื่อดินของเราให้สารอาหารไปแล้วนะคะปลูกครั้งแรกแนนจะไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรนะคะจนกว่าเขาจะติดประมาณ1สัปดาห์ถึง10วันนะคะดูจากอะไรว่าเขาติดเรียบร้อยแล้วก็คือดูจากยอดของต้นไม้ถ้าต้นไม้แตกใบใหม่ได้ประมาณ 1-2 ใบแสดงว่าระบบรากของเขาเดินแล้วนะคะเราค่อยมาให้ปุ๋ยในวันในสัปดาห์ถัดไปนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะปลูกแป๊บเดียวเห็นไหมคะได้1กระถางเลยถ้าเรามีดินดีนะคะไม่ว่าเราจะจิ้มอะไรลงไปในดินนะคะผักของเราก็จะสวยทั่วสวนแบบนี้เลยนะขอบคุณป้าป้านะคะขอบคุณค่ะสำหรับใครนะคะถ้าอยากได้เคลนะคะสามารถมาได้เนาะทักในข้อความเพจได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ